มาโอเคครับผมคุณผู้ชมก็อยู่กับผมในช่องของนัก YouTube โน1เหมือนเดิมนะครับทีแรกว่าจะไปจัดซื้อไปเรื่อยนะก็เลยเลือกเล่นเกมใหม่แล้วกันนะฟุตบอลฟีเวอร์ก็เข้าระบบตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละช่วงประมาณ 3-4 ทุ่มก็ไปเซอร์เวย์มานิดนึงนะก่อนหน้านี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็เลยเลือกเอาทุนเข้ามาที่ 20K เกมที่2ของเราวันนี้มาดูกันว่ามันจะจึงปังหรือเปล่าลองดูที่เบ็ด30บาทก่อนแล้วกันนะครับเราจะได้เล่นฟีเจอร์รีสปินได้นะถ้าเกิดว่ามันลงมาสวยๆนะไปลุ้นกันคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนะครับคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกความสนานความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่อย่างใดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับที่ต้องเอาทุนเข้ามาเยอะเนี่ยเพราะว่าช่วงที่มันจะได้รีสปินไม่ว่าจะเป็นแถว1แถว2แถว3นะถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์มันคล้ายๆกันเนี่ยมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะเนี่ยเราดูนะครับเห็นไหมค่าใช้จ่ายตรงนี้อยู่ที่107บาทเลยนะ3เท่าจากเงินเดิมพันตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เอาทุนมาหนาหน่อยละกันนะครับสำหรับเกมนี้ทีแรกว่าจะไปจัดซื้อไปเรื่อยนะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้าไปจัดเลือกที่จะมาจัดเกมนี้ก่อนดูดิค่าใช้จ่ายอยู่ที่875แต่ถ้าเกิดว่ามันเข้ามันก็คุ้มนะเพราะว่าอันนี้คือตัวแพงลองดูคุณผู้ชมอ่ะโอเคโบบ้ามา675ขาดทุนไหมเนี่ยขาดทุนนะคิดดูเราต้องลุ้นให้มันจ่ายเต็มจอเลยนะลองดูคุณผู้ชมคูณ10โอเค 6,750 เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันจ่ายมามันก็จะคุ้มประมาณนี้แหละฮะก็มาดิพี่ชายเอาเรื่องผมยังเป็นเบ็ดเดิมอยู่นะครับมาคูณ2ขอเต็มจอได้ป่ะคูณเต็มจอแล้วก็คูณ10อ่ะบอกเลยว่าถึงฝั่งแน่นอน 1,350 เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะสำหรับซื้อไปเรื่อย YF วันนี้ว่าจะไปลองมาจองเวดูนะไม่ได้เล่นนานแล้วอาจจะจัดมาจองหนึ่งดูก่อนนะกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของนัก YouTube โน1ได้แล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยแล้วก็ฝากช่องสำรองนัก YouTube โน1 Return นะครับเมื่อมาอีก 6,750 มันเดิมคูณ10โคตรจึงปังไปผมมาดิพี่ชายก็ถ้าเกิดว่ายอดติดตามยอดผู้ติดตามยอด Subscribe ครบ 1,000 เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดกิจกรรมแจก30รางวัลในช่องนั้นเลยนะครับเอาเรื่องอยู่นะคูณ3ไม่ได้ใช้อีกลดลงแล้วสภาพเต็มจอได้ไหมเอาเต็มจอได้ไหมไปโซ่คูณ3ไม่ได้คือตัวนี้ตัวแพงสุดเลยนะ675อันนี้คือขาดทุนนะถ้ามาตัวเดียวเนี่ยขาดทุนแน่นอนขอรุนสัก2ตัว3ตัวแล้วก็มีตัวคูณได้ป่ะคูณสัก2คูณสัก3โอ้โหคูณ10ไม่ได้คูณ5โอ้โหเห็นไหมเงินลดเร็วมากขนาดเราเอาเขามาที่ 20,000 นะดูดิโอ้ยโอ้โหยับเลยนะผมลองไปเซอร์เวย์แล้วคือยับเลยนะอ่ะตรงนี้แล้วกันลุ้นให้มันคัมแบ็กกลับคืนมาก่อนนะโอ้โหสภาพมันก็มาแบบนี้บ่อยซะเหลือเกินนะ8 5 40อันนี้จะได้ประมาณ4หมุนเท่านั้นเองนะลองดูไหมอ่ะโอ้โหคูณ10โอ้โหโอ้โอเคโอ้โหก็ไม่ได้เยอะอะไรด้วยนะเกิดว่ามันคูณ10มาเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะคัมแบ็กได้เลยนะเนี่ยโอเคคัมแบ็กเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเงินกูจะหมดแล้วมันดีไหมอ่ะทีแรกผมมองว่ามันดีนะแต่ดูทรงแล้วมันไม่เท่าไหร่นะดูดิเงินเราจะหมดแล้วอ่ะ
เดี๋ยวรอผมสักครู่แล้วกันน่าจะได้เติมเพิ่มนะเป็นเกมที่โคตรเปลืองเงินเลยนะเกมนี้มาคุณผู้ชมเติมเข้ามาอีก 20K นะดูสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์เลยนะเกมนี้แต่ว่ามันอยากได้เต็มจอสักหนึ่งครั้งอ่ะก็อยู่ลายเกมเดิมนะเบ็ดพวกไหนที่เราเล่นค้างไว้แล้วมันลายเกมอยู่ลักษณะเดิมมันก็จะทิ้งไว้ให้อยู่ลักษณะเดิมนะสมมติเราย้ายอ่ะลองย้ายเบ็ดดูอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นลายอื่นนะเราไปเบ็ด30อย่างเงี้ยมันก็จะมาลายเดิมที่เราเล่นค้างไว้เมื่อรอบที่แล้วนะครับอ่ะไปกันต่อคุณผู้ชมคนธรรมดานี่แหละตัวคูณมาดิคูณ3ถ้วยไม่มีโอ้โหยับเลยนะแล้วอย่างนี้เกมสุดท้ายผมจะไปเล่นเกมอะไรเอ่ยโอ้โหเฮ้ยไม่มาเลยคุณผู้ชมหรือว่าเราต้องลุ้นให้มันเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่ถ้วยอ่ะลองดูถามว่ามันเพลินไหมมันเพลินมากเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะยังไงก็ฝากกลุ่ม Lucky All Time ด้วยละกันนะครับช่วงนี้ผมก็เปิดรับคนเข้ากลุ่มแบบฟรีนะไม่มีเงื่อนไขนะครับคูณ3ได้อยู่4,050ก็ใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับสำหรับช่องทางติดต่อให้ดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมันจะเป็นกลุ่มบอกตารางการแตกของเกมในช่วงเวลานั้นๆแต่ว่ามันก็อาจจะไม่แตกแบบ 100% นะครับแต่เราก็สามารถจะเอาไปดูเพื่อเป็นแนวทางได้นะใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มก็ทักมาหาผมได้เลยมันก็จะมีคุณผู้ชมนะครับก็ไปพูดคุยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดในกลุ่มเยอะแยะเลย อันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์ของกลุ่มเขานะจะเป็นเวนั้นมากกว่าการที่จะไปดูตารางการแตกด้วยซ้ำนะโอเคดูทรงแล้วน่าจะโดนนะถ้ามันไม่มาเต็มจอให้เราเนี่ยโดนแน่นอนผมบอกไว้ก่อนเลยเกมนี้และที่สำคัญคือสองเติมด้วยเมื่อวานนี้ผมลองเซอร์เวย์อยู่ดูอยู่ที่ 2,000 นะอื้อ 1,750 เมื่อวานนี้ถ้วยมาเต็มจอให้อยู่นะแต่วันนี้ไม่มาเลยอ่ะไปกันต่อคุณผู้ชมราคาแพงนะนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าบทเรียนราคาแพงไม่ลองไม่รู้ครับลุ้นอย่างเดียวตอนแรกคือลุ้นให้มันเต็มจอแล้วก็เป็นคูณ10ไม่รู้จะมีหรือเปล่าซึ่งในตัวเดโมที่เราเคยไปเล่นมามันเต็มจอให้นะแต่ว่ามันไม่มีคูณ10ให้แห้งๆหน่อยนะหยิบเหนียวดูอย่างนี้เอาซื้อไปเรื่อยมาไว้ดีกว่าเกมใหม่เข้าพอดีนะก็รีวิวหน่อยแล้วกันเต็มจอก็ไม่เคยมาให้อ่ะเองหรือว่าเราจะเก็บซื้อไปเรื่อยไว้ EP สุดท้ายอ่ะแต่ว่ามันก็เสี่ยงนะโอ้โหโดนหนักมากเลยนะโอเคถ้าจบลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราเสียเนี่ยคือเราโดนวันนี้ 45K แล้วนะต้องลุ้นอยู่ที่เดียวเลยความหวังอยู่ที่เนี่ยแถวนี้แถวเดียวเลยนะครับเต็มจอสักทีแต่ว่าไม่มีตัวคูณนะ 6,000 คัมแบ็กนะคัมแบ็กมาเติมที่2นะเพราะฉะนั้นครับต้องเบียด100แล้วแหละไม่งั้นเราจะไม่รู้ชะตาเราลองเท้าก่อนแล้วกัน 1,200 คุ้มปะเนี่ยแค
แค่รองเท้ามันยังไม่ลงเลยผมจำไม่ได้แล้วนะว่าไอ้ตัวแพงตัวไม่แพงมันจ่ายอะไรยังไงแบบไหนโอ้โห 1,300 เลยเหรอค่าใช้จ่ายอ่ะลองดูได้มั้ยลองดูได้ป่ะอัน3นะค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับโอ้โหคูณ10รองเท้ามาโอเคคูณ2 10,000โอเคพอรู้เรื่องนะพอรู้เรื่องนะเปลี่ยนตัวบ้างกระติกน้ำมันตัวไม่แพงเท่าไหร่นะกระติกน้ำหรออ่ะลองดูกระติกน้ำก็ได้1,800โอเคต่อเติมด้วยนะโอ้โหงานหยาบแล้วโอเค150คูณ3ไปลั่นมาดิถ้าผมสังเกตดูตรงนี้มันคือ 0.01 เราจะเสีย100นี้ด้วยไหมอ๋อเราไม่เสียหรอเราเสีย 0.01 เท่านั้นนะแปลกๆดีเหมือนกันนะครับมันก็จะเปลี่ยนตัวไปใช่ไหมลองลูกบอลปะเกิดลูกบอลมานะขอเปิดโบหน่อยแล้วกันเสื้อเมื่อกี้นี้เสื้อตัวแพงปะอันนี้มันก็จะเริ่มแพงนะเริ่มเข้ารายการจ่ายมันก็จะเริ่มแพงนะแต่ว่าผมขอแบบลูกบอลเต็มได้ไหมเต็มได้ไหมโอ้โหผมก็เหมือนจะถนัดนะตอนไปเล่นเดโมคือมันจ่ายดีมากนะครับพอมันเข้าระบบแล้วไงเป็นไงขอลูกบอลได้ปะขอเต็มจอลูกบอลเต็มจอหน่อยโอเคมาแล้วค่าใช้จ่ายอยู่ที่900คุณผู้ชมไปคูณ5ไม่ได้อีกโอเคเต็มจอไป 6,000 โอเคเปลี่ยนลายดูลูกบอลมาอีกแล้วไม่เอาขอถ้วยเหมือนเดิมเราควรที่จะปรับเบ็ดนะผมว่าเบ็ด200ได้คุณผู้ชมไปอุ้ยเต็มจอแบบนี้ไม่มีตัวคูณให้นะเสียดายจัดเลยไม่ชอบลายนี้นะถ้วยหลุนถ้วยมานะเราจะถ้วยหรือจะนกหวีดวะลองถ้วยก่อนปะคือถ้าจะลุ้นฟื้นต้องลุ้นถ้วยนะครับถ้วยคือตัวแพงสุดนี่แบบเนี้ย 2,000 เลยเหรอโอ้โหขนาดไม่เต็มจอนะเนี่ยกลัวอะไรล่ะกลัวอะไรล่ะโอ้โหเฮ้ยมาอื้อ 9,000ได้อยู่มันต้องเสี่ยงเลยครับไม่งั้นเราจะไม่ฟื้นนะโอเคมาอีก38 18,000โอ้โหอีกนิดนึงว่ะเอาไงดีคุณผู้ชมอู้นี่ 2,400 นะคือเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่า 2.4 บาทนะครับ 2,400 นะครับอย่าหลงกลมันเด็ดขาดเอาไงดีถ้าเราจบตอนนี้คือเรามารีวิวให้ดูเราขาดทุนอยู่ที่ 5,000 แต่ว่ามาโอเคยังไม่ถึง 2,400 โชะคำนวณก่อนอ่ะนี้แล้วกันคูณ3มาไม่ได้อุ้ยโอเคคูณ2โอเคผมลุ้นให้คืนมา 40,000 นะผมจะเห็นทันทีเลยคูณ5นะโอเคได้ไหม355 15,000โอเค
ผมพอแล้วนะคุณผู้ชมผมไม่กล้าไปต่อนะครับคือค่าใช้จ่ายมันใช้เยอะมากและที่สำคัญให้ภาพมันเล่าแล้วกันกว่าเราจะฟื้นกลับมาได้นะต้องเป็น2เติมกลายเป็นแบบพลิกมาอยู่แดนบวกอยู่ที่ 4,000 ก็ถือว่าโอเคแล้วเกมนี้เล่นยากมากๆค่าใช้จ่ายมันแพงนะในแต่ละช่องที่เราจะหมุนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะยิ่งบิดแพงรีสปินยิ่งแพงก็ถือว่าได้มารีวิวพร้อมกับกำไรนิดหน่อยแค่นี้ก็เอานะครับก็เหมือนกับได้เกมแรกขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ไปลุ้นเกมสุดท้ายแล้วกันคอยดูว่าผมจะเล่นเกมไหนนะครับฝากติดตามด้วยละกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องของนัก YouTube นวลหนึ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยละกันนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันฝากกดติดตามช่องนัก YouTube นวลหนึ่งรีเทิร์นด้วยละกันเดี๋ยวผมขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะครับติดตามด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ